อ๋อมสกาวใจพูนสวัสดิ์ค่ะสวัสดีครับอ๋อมสกาวอัปเดตกันนิดนึงตอนนี้อ๋อมมีผลงานอะไรบ้างครับผลงานของอ๋อมตอนนี้เหรอคะก็เพิ่งจบไปเลยนะคะละครเรื่องสาภูษาค่ะแล้วก็กำลังถ่ายละครเรื่องใหม่อยู่ค่ะเรื่องเฉลยศักดิ์ค่ะแล้วเรื่องธุรกิจส่วนตัวของอ๋อมล่ะเป็นยังไงบ้างตอนนี้เปิดบริษัทอยู่นะคะชื่อสกาวใจจำกัดค่ะก็ผลิตงานรายการต่างๆมากมายแล้วก็จะมีอีเวนต์นะคะแคทเทอริงค่ะหอทำเยอะไปหมดขนาดนี้แล้วอนาคตเนี่ยจะทำอะไรต่อไปล่ะครับในอนาคตเหรอคะอนาคตผมก็คิดว่าจะทำต่อค่ะมีหลายอย่างที่ในหัวสมองที่กำลังคิดอยู่นะคะก็มีร้านอาหารค่ะที่กำลังคิดไว้ว่าจะทำนะคะจริงๆแล้วอยากจะทำงานเกี่ยวกับละครอาจจะเป็นผู้จัดละครหรือว่าเป็นทำหนังอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดูโอกาสแล้วก็ดูจังหวะด้วยมาถึงประเด็นที่ใครหลายคนอยากจะถามกันดีกว่าชีวิตรักเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ก็ดีค่ะก็โอเคนะคะก็ชีวิตก็แฮปปี้ดีในตอนนี้นะคะแบบนี้ก็ใกล้มีข่าวดีเร็วนี้แล้วล่ะสิใกล้จะมีข่าวดีไหมประมาณนึงค่ะจริงๆแล้วอยากนะแต่ว่าพอดีมันยังไม่พร้อมนะคะก็คืองานเยอะด้วยแล้วก็เวลาไม่พร้อมเวลายังไม่ค่อยแบบว่าลงตัวเท่าไหร่อะค่ะก็เลยคิดว่าถ้าเกิดมีข่าวดีแล้วจะรีบแจ้งเลยนะแสดงว่าตอนนี้เนี่ยสกาวก็มีเรือนหอแล้วเรือนหอเหรอคะยังค่ะกำลังดูที่อยู่ค่ะจริงๆแล้วอยากจะได้แบบว่าที่แล้วก็ปลูกบ้านของเราเองตามแบบของเราที่เราชอบถ้าเกิดว่าไปซื้อบ้านตามหมู่บ้านจัดสรรหรืออะไรแบบนี้ก็คือเป็นแบบตามที่เขาออกแบบไว้ให้แล้วบางทีห้องโน้นห้องนี้อาจจะแบบไม่ตรงใจเราอะไรแบบนี้ค่ะก็เลยตอนนี้ถ้าเกิดเรือนหอคงหาซื้อที่ปลูกเองแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีแล้วตอนนี้อ๋อมมีรูปแบบบ้านหรือสไตล์ที่ชอบแล้วหรือยังครับชอบสไตล์แบบว่าเรียบๆง่ายๆนะคะดูสบายๆให้ความรู้สึกแบบอบอุ่นแล้วก็ อยู่แล้วเราสบายอ่ะเน้นความสบายคือถ้าเกิดเป็นโทนสีเนี่ยก็จะประมาณสีน้ำตาลขาวครีมนะคะจะทำให้เราบอกว่าดูสบายตาอบอุ่นไม่ชอบอะไรที่ดูแบบเยอะแยะมากมายค่ะอีกอย่างนึงคือชอบใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์มากๆค่ะเพราะว่าเป็นคนของเยอะมากนั่นแหละประเด็นเลยมาเยือนรายการ Index Your Style ทั้งทีเนี่ยก็อยากจะลองให้อ๋อมมาจัดห้องในฝันตามสไตล์ที่อ๋อมชอบกันหน่อยละครับได้เลยค่ะแหมยินดีเลยค่ะจะได้ซ้อมไว้ก่อนค่ะแต่ว่าช่วงหน้านะคะเดี๋ยวค่อยกลับมาดูกันค่ะว่าห้องที่อ๋อมอยากได้จะเป็นห้องอะไรนะคะรอบักนี้ห้องที่ชอบอยู่ที่สุดนะคะที่อยู่คอนโดนะคะก็อาจจะจัดแต่งเนี่ยเป็นส่วนตัวนิดนึงนะคะเดี๋ยวมันจะอยู่ห้องนั่งเล่นนะคะเพราะว่าทำกิจกรรมได้หลายอย่างดูทีวีฟังเพลงแล้วก็ทำงานอะไรไปด้วยก็ได้ค่ะค่ะสาขาเอกมัยค่ะและนี่ค่ะก็คือห้องที่อ๋อมจะมาทำการออกแบบนะคะก็เป็น Family Room ค่ะก็จะต่อเชื่อมกับส่วนรับประทานอาหารนะคะแล้วก็ครัวด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าเรามีอะไรบ้างพื้นที่ของเราที่ว่างอยู่นะคะเป็นห้อง Family Room ค่ะซึ่งตอนนี้มีพื้นที่ทั้งหมด18ตารางเมตรค่ะที่ถูกปูด้วยกระเบื้องสีน้ำตาลเข้มค่ะ
โดยที่จะปูแนวทะแยงนะคะเพื่อสร้างมิติที่ต่างไปกับพื้นที่ห้องขนาดสี่เหลี่ยมนี้ค่ะค่ะและด้านนี้นะคะเป็นหน้าต่างค่ะที่ยาวจนสุดพื้นเลยนะคะโดยที่เราจะได้รับแสงธรรมชาติตลอดทั้งวันเลยค่ะและส่วนอีกด้านหนึ่งนะคะก็เป็นผนังค่ะที่ปิดด้วยวัสดุซีเมนต์บอร์ดค่ะโดยที่เว้นร่องเป็นจังหวะนะคะตามแผ่นขนาดของวัสดุซีเมนต์บอร์ดค่ะและด้านนี้แหละนะคะเราจะจัดทำเป็นมุมนั่งเล่นภายในครอบครัวกันค่ะเห็นขนาดห้อง Family Room ของออมแล้วนะคะหลักๆเลยค่ะจะต้องมีโซฟาแล้วก็ชั้นวางทีวีแล้วก็ตู้เก็บของอีกนิดหน่อยค่ะเอาเป็นว่าไปช่วยออมเลือกของดีกว่านะคะไปเลยค่ะโซฟานะคะก็มีให้เลือกหลากหลายแบบค่ะมีทั้งแบบที่เป็นชุดแล้วก็เป็นเซตแบบเป็นทางการนะคะจำคิดว่าถ้าเกิดจะเหมาะกับห้อง Family Room นะคะน่าจะเป็นอะไรที่แบบดูสบายๆนั่งได้นอนได้แล้วก็โซฟาก็น่าจะมีลักษณะเป็น L shape ค่ะและส่วนสีนะคะอัมคิดว่าน่าจะเป็นสีขาวหรือสีอ่อนๆ นะคะมันจะทำให้ดูโดดเด้งจากพื้นสีเข้มค่ะแต่เมื่อกี้เดินมาเนี่ยเห็นตัวสีขาวเนี่ยก็น่าสนใจนะคะเพราะว่าวัสดุเนี่ยเป็นหนังแล้วก็ดูแลง่ายทำความสะอาดง่ายค่ะแต่อันนี้สีแดงน่าจะใช่เนาะงั้นเดี๋ยวขอตัวไปดูสีอื่นดีกว่านะคะโซฟาแต่พี่อ๋อมชอบค่ะโอ้โหที่นี่เขาจัด coffee table นะคะรวมอยู่ในรูมเซตติ้งด้วยดีเลยค่ะจะได้ไม่ต้องไปจินตนาการว่าจะจัดออกมาแล้วเนี่ยหน้าตาจะเป็นยังไงแต่แบบนี้แหละค่ะที่อ๋อมชอบอ๋อมชอบแบบโปร่งๆบางๆดูสบายๆแล้วก็ไม่รู้สึกอึดอัดด้วยค่ะชอบเลยตัวนี้ชุดวางทีวีอันนี้ใช้ได้เลยนะคะหน้าบานเนี่ยเป็นไฮกอสสีขาวดูทันสมัยค่ะแล้วก็แถมยังมีชั้นวางของต่างๆด้วยค่ะแล้วก็พิเศษมากๆเลยนะคะเพราะว่าหน้าบานของเขานะคะจะถูกออกแบบมาให้มีส่วนข้าง